หลังจากที่มีข่าวลือแพร่สะพัดนะคะว่าผู้จัดคนดังนะคะอย่างคุณเต้ปิยรัตน์นั้นเตรียมถือลิขสิทธิ์เวที Miss Universe Thailand ต่อจากคุณปุ้ยปิยพรนะคะล่าสุดเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแหละค่ะในประเด็นนี้บอกว่าตนเองนั้นทำโปรดักชันหากใครให้ทำอะไรก็ยินดีทำแต่ไม่ได้คิดว่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาทำเองนะเพราะว่าคงไม่ใช่ทางที่ตนถนัดนั่นเองค่ะพี่เต้เองตัวพี่เต้เองพี่เต้เป็นโปรดักชันน่ะก็ใครจ้างให้ทำอะไรเราก็มีหน้าที่เป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องการจะไปแย่งซื้อสิทธิ์กับใครเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางที่ตัวเองถนัดแต่คนก็เชียร์เยอะไงคนเชียร์เยอะมากว่าจริงครับดีใจนะเพราะเรามีคอนเทนต์เยอะนะเรามีคอนเทนต์แล้วมีโปรเจกต์เยอะเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะคล้องจองกับเวทีได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดอยากให้เราทำแล้วมีคนให้เราทำจริงๆก็พร้อมนะแล้วกับมุมมองกับธุรกิจนางงามเราสนใจยังไงบ้างก็พร้อมที่จะทำครับยินดีที่จะทำเสมอถ้าเกิดว่ามีคนให้โอกาสมีผู้ใหญ่ให้โอกาสมีผู้สนับสนุนที่ดีมีช่องที่ดีเราก็พร้อมเต็มที่นะเราพร้อมเต็มที่นะแล้วก็เราคิดว่าเรามีมุมมองในการทำนางงามที่ชัดเจนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่คนดูขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ